วัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟท์ครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟไอทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคกับการใช้งาน Windows 11กับวิธีการเพิ่มสเตอริโอมิกระบบเสียงในคอมบน Windows 11ที่เราควรรู้นะครับสำหรับใครที่ใช้งานระบบเรียกว่าระบบเสียงการผสมเสียงในฟังก์ชันสเตอริโอมิกนะครับซึ่งถ้าเกิดลง Windows 11แล้วไม่เจอหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเพิ่มเจ้าระบบเสียงนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าก่อนอื่นต้องบอกว่าระบบเสียงในซาวเราต้องรองรับนะถ้ามีนะครับสามารถเพิ่มได้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการเพิ่มตรงนี้กันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเพิ่มระบบเสียงสเตอริโอมิกนะครับใน Windows 11ที่เราควรรู้นะสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับที่รองรับนะครับต้องบอกว่าซาวต้องรองรับด้วยเกิดสมมติว่าเราเคยลง Windows 10แล้วมันมีสเตอริโอมิกนะครับก็สามารถเพิ่มได้นะครับอ่ะขั้นตอนในการเพิ่มนั้นง่ายมากครับให้เรามาที่หัวข้อ Start ครับจากนั้นเข้ามาที่หัวข้อ Setting ครับแล้วก็เข้ามาที่หัวข้อ System ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่หัวข้อระบบก็คือ Sound นะครับกดเข้าไปครับพอเข้ามาที่หัวข้อ Sound นะครับให้เลื่อนมาด้านล่างสุดนะครับหาคำว่า More Sound Setting นะครับ More Sound Setting นะครับกดตรงนี้นะฮะกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับเข้ามาที่หัวข้อ Recording นะครับนี่ฮะตรงนี้นะครับที่จะเป็นการเพิ่ม Stereo Mix ซึ่งบางคนเปิดมาแล้วไม่เจอเอ๊ะมันหายไปนะครับให้เรานะครับคลิกขวาครับหาคำว่า Show Disable Device นะครับ Show Disable Device นะครับกดไปครับถ้ากดตรงนี้แล้วเจอ Stereo Mix แสดงว่าฟังก์ชันนี้ใช้ได้ถ้าไม่เจอนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะลง Driver Sound ดูอีกครั้งนึงถ้าเกิดมันไม่มีก็คือไม่มีนะอันนี้เป็นระบบพื้นฐานของ Sound แต่ละรุ่นนะครับโดยพื้นฐานของ Sound ที่อย่างบางรุ่นเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแต่มันหายไปเพราะเราไป Disable มันหรือไม่ได้เปิดใช้งานนะครับก็จะใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับพอเราคลิกขวาเลือกมาปุ๊บเนี่ยฮะจะเห็นว่ามันถูกปิดอยู่ให้คลิกขวาครับที่ตัว Stereo Mix นะครับกด Enable ครับจากนั้นนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับ Stereo Mix ก็จะปรากฏแล้วนะครับตรงนี้นะแล้วก็มาดูที่หัวข้ออะไรครับนี่เลยครับตัว Input นะครับก็จะเจอคำว่า Stereo Mix เห็นไหมฮะคือถ้ามันมีปุ๊บเราสามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่ฮะกดใช้งานได้เลยนี่ครับแล้วปรับ Quality ได้นะครับ Stereo Mix มีประโยชน์ยังไงอย่างเช่นสมมติว่าเกิดใครที่ยังไม่เคยใช้งานมันสามารถทำให้เสียงออกจากตัวอุปกรณ์ในโน้ตบุ๊กเนี่ย2อันพร้อมกันอย่างเช่นพี่ก๊อฟต้องการให้เสียงนะครับออกมาที่ในส่วนของซาวปกติก็คือลำโพงใช่ไหมครับอีกอันนึงก็คือใช้ Stereo Mix เนี่ยเป็นไมค์วิ่งไปการเขาเรียกว่าเอาเสียงเข้าและออกนะครับเอาเสียงเข้าและออกก็คือเอาเสียงจากลำโพงออกไปที่อุปกรณ์ไหนเช่นอันนี้เพิ่มเติมนะก็คือกดไปที่ Stereo Mix ครับนะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อ Listen ครับแล้วก็เปิดตรงนี้ Listen Device นะครับแล้วก็ไปเลือกตรงนี้อย่างเช่นพี่ก๊อฟต้องการให้เสียงของตัวเนี้ยนะครับสเตอริโอมิกเนี่ยไปออกที่ตัวการ์ดจอก็คือ Audio HDMI นะครับกดไปที่ Audio HDMI หมายความว่าเวลาพี่ก๊อฟเปิดเพลงสมมติพี่ก๊อฟเปิดเพลงแล้วกันอันนี้เพิ่มเติมนะครับเพลงฟรีสวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟฟรีครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาพี่ก๊อฟเปิดเพลงฟรีนี่สิเห็นไหมครับ Stereo Mix ก็ดังเห็นไหมตัวลำโพงก็ดังเห็นไหมครับหมายความว่าตอนนี้เสียงออก2ช่องทางลำโพงเนี่ยก็ได้ยินแล้วก็ออกที่จอที่เป็น HDMI ด้วยนะครับคือข้อดีของการใช้ Stereo Mix ก็คือการมิกเสียงนะครับอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของมันถ้าเกิดคอมพิวเตอร์เครื่องไหนที่มีและต้องการทำเสียงออก2ช่องทางต้องใช้ฟังก์ชัน Stereo Mix นะครับซึ่งถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีอยู่แล้วกับตัว Stereo Mix ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่คือขั้นตอนในการเพิ่มเจ้า Stereo Mix ใน Windows 11ที่เราควรรู้ครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับกับการใช้งาน Windows 11ที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากจะให้กำลังใจเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ